ทั้งนั้นน่ะคนบางคนปฏิบัติแล้วกลัวผีไม่ต้องกลัวอาตมาเจอแล้วอาตมาไปหลวงพ่ออาตมาโบสถ์น้ำท่วมอ่ะให้อาตมาไปนอนหน้าต่างเปิดเองทั้งคืนเลยช่างหัวมันที่แล้วหน้าต่างเปิดโยมว่าผีไหมไม่ใช่มันเป็นหน้าต่างเปิดไปมันขยันนักเปิดไปนอนอยู่กลางโบสถ์นั่นแหละวันที่สองเปิดทั้งประตูเปิดหน้าต่างช่างมันไม่ไงก็ไม่ใช่ผีแน่นอนไอ้ผีเป็นหน้าต่างเป็นประตูเป็นผีได้ยังไงไม่ใช่แน่นอนวันที่สามมันเอากรดลงหลวงพ่อธรรมะก็เรียกไปฉันข้าวด้วยถามว่าท่านมาจากไหนผมมาจากสุรินทร์ทำไมท่านนอนในโบสถ์ผมได้ทั้งสามวันสามคืนมันเป็นอะไรหลวงพ่อปกติพระกรรมฐานเก่งขนาดไหนมันแค่ครึ่งคืนมันวิ่งหนีแล้วแล้วมันวิ่งหนีเพราะอะไรผีหลอกถ้ามาบอกหลวงพ่อผีตรงนี้น่ะผมจำความได้นะผมรู้น่ะผีพม่าผีมอญผีไทยใหญ่ผีกะเหรี่ยงและผมเป็นเขมรน่ะและเขมรจะมารู้ภาษากะเหรี่ยงด้วยเหรอโยมฮะหลวงพ่อต้องมาบอกว่าพระนมนี่มันชักพูดถูกใจกูหลวงพ่อจะมาว่าถูกใจนะแล้วโยมจะกลัวผีโยมต้องไปถามเขาผีเขาเป็นผีไหมอ่ะเนี่ยตมาเนี่ยผีกะเหรี่ยงจะมาหลอกตมาเป็นคำเมนชัดๆแล้วจะไปรู้ภาษากะเหรี่ยงที่ไหนมึงหลอกให้ตายไปนะมีทางน้องไม่กลัวเนี่ยสบายเลยเพราะจิตตรงนี้มันช่วยได้เยอะตัวจิตตรงเดียวนี่โยมไม่ใช่ธรรมดานะอะไรก็กลัวผีไปหมดไม่ได้โยมกลัวอะไรต้องถามเขาก่อนว่าเป็นผีไหมตมาเคยแล้วอยู่ที่สนมอ่ะดวงเท่าบาทลอยมาเลยเขาบอกว่าเป็นผีตมาก็ไปเดินไปหาบอกเอ้ยมันเป็นผีบ่ไอ้ผีบอกไม่ยังจานปากโถไอ้ผีพวกนี้พูดได้ตมาบอกก็จะไปจับผีนั่นแหละบอกเขาไม่บอกเป็นผีหรอกเดินกลับมาถนัดหรือวะมันก็ลอยไปแล้วลอยไปโยมว่าเป็นผีไหมก็เขาบอกเขาไม่ใช่ผีเนี่ยนะธรรมะก็กลับมาพุทธาพ่อออกบอกอาจารย์มันผีพูดได้นะเอาแล้วผีพูดได้ไปกลัวมันทำไมก็ถามมันก็หมดเรื่องไปเออนี่ไปปรับปั้มเขาว่าเขาเป็นผีเขายังปฏิเสธเขาเลยหลวงปู่ดูลท่านบอกท่านเยือนมันเป็นบ้าตรงไหนมันแรงแรงมันเอาหมดเลยตรงไหนผีดูมันไปหมดเลยทำไมคุณต้องไปอย่างนั้นผมอยากจะรู้ว่าผีตัวจริงมันเป็นยังไงเอออยากจะรู้ว่าจริงๆพวกเราอะไรเพราะเราขาดสติเราขาดสติตัวเราเนี่ยเองเออก็เลยไม่ต้องนี่เลยฉะนั้นตมานี่เป็นพระชนเลยไม่ใช่ธรรมดานะไม่กลัวปีที่แล้วเขมรเครื่องระเบิดใส่เขมร30คนไปไล่มันตะคุบมันเครื่องระเบิดให้ตมาหยุดตมาก็จับมับเลยเพราะไม่รู้ว่าลูกระเบิดมันจะตกใส่หัวจับก่อนมันก็แตกไม่ทันเพราะจับก่อนใช่ไหมทหารวิ่งไปจับกับมือตมามีสองลูกอยู่ที่ขาลูกหนึ่งไอ้ที่จับได้ของจีนแดงโยมไอ้ที่ในขานี่ของรัสเซียโยมคิดดูสองมหาอำนาจยังเอาตมาไม่อยู่เลย จีนแดงจับมับรัสเซียก็ตื้อไป เขาว่าตมาเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ว่าเครื่องระเบิดแล้วไม่แตกเหยียบแล้วไม่แตกก็ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ไม่ใช่โยมความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่เอาง่ายๆก็แล้วกันยกตัวอย่างเป็นทานใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์อยู่คุณสริทัตถ้าเกิดตมาแตกวันนั้นแล้วใครจะมานั่งพูดตรงนี้นี่พวกญาณโยมเนี่ยทำให้ตมารอดปลอดภัยอ่ะถ้างั้นยังไงโยมจะลืมตมาตมาก็จะรอดปล่อยเรื่อยๆพอโดนยิงก็ยิงจนไม่เข้าก็นึกว่าเราเหนียวแท้ไม่ใช่พร้อมไปยิงคนเดียวไม่บอกเราถ้าบอกเราก็จะได้หลบทันใช่ไหมอันนี้เสือกไปยิงคนเดียวก็นึกว่าเราศักดิ์สิทธิ์นี่จิตตรงนี้ฉลาดโยมไม่งู้พยายามทำให้จิตของเราให้ถึงตรงนี้พอจะมาไปพม่าจะมาไปส่วนมากจะมาเป็นพระชอบตัวลงองค์เดียวสององค์ไม่เอาฮะพอไปทองพระภูมินี่ไปสององค์
เสือร้องโก้โก้ท่านน่ะมันยิ่งกลัวมันยิ่งเขียดตะปาดลงใจโกรธมันปุ๊บมันนึกว่าเขียดเสือตบมันวิ่งเลยวิ่งมาหาโกรธตมาตมาวิ่งไปด้วยกันโอ้ยในชีวิตไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยวิ่งจนสุดเลยนั่งคอต่อโอ้โหไม่น่าเลยแล้วค่อยตีห้าค่อยไปแอบดูเขียดตะปาดอยู่บนโกรธนี่ขนาดเคียตปาดยังวิ่งขนาดนี้เลยนะแล้วตั้งแต่นั้นตมาก็เลยให้แกกลับมาตอนนี้แกเป็นบ้าอยู่ทุกวันเนี้ยเชื่อโนดเคียตปาดตอนนี้ตมาก็ไปองค์เดียวเลยยังไงก็วิ่งไม่ได้แล้วถ้าวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ได้แล้วเพราะไปองค์เดียวไปองค์เดียววิ่งเลยวิ่งไปหาใครอ่ะนั่นอ่ะไปเลยเดินตามเกวียนช้างไปเลยโยมไม่มีพระองค์ไหนโดทุดงตามเกวียนช้างตมานี่ไป5วันนายจ่าสังขบุรีไปนู้นพอตมาเห็นข้าวมีข้าวสารในเกวียนช้างฉันเลือกมองเห็นมีข้าวสารยังไงไอ้คนไปกับช้างมันต้องหุงข้าวแน่นอนถามมันก็ยังไงก็ปลอดภัยแล้ววะมันนอนแล้วก็นอนตอนหุงข้าวแล้วก็ไปขอเขาขอเขาได้กินไปเรื่อยๆเดินไป5วันไปเจอไอ้พวกแยกดินแดนมาอีกมันแบกปักซุก้าปืนอาก้าเขาถ่ายเนี่ยแยกเลยแยกจากช้างก็ไปตามมันมันจะเอาปืนยิงตมาบอกจริงทำไมตมาจะเป็นเดินไปเส้นทางนี้มันบอกเส้นทางอื่นไม่ได้ไปนี่แหละไปเดียวกันนี่แหละแล้วตอนนอนอ่ะมันนอนเราก็นอนเพราะที่นอนเดียวกันมันจะถ้าพูดจริงๆตมาว่าตมาก็ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะมันจะยิงไหลเที่ยวมันก็ไม่กล้ายิงเพราะตอนนอนตมาก็นอนตอนลุกตมาก็ลุกตอนมันหุงข้าวตมาเห็นสุกตมาก็ไปขอมันก็ขอมันก็ฉันได้ก็ให้ตะพีเดียวไปทั้งมันเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปองค์เดียวสนุกฮะไปถึงด้านเจดีย์3องค์ตอนนี้เดินเจดีย์มันก็ทิ้งแล้วด้านเจดีย์3องค์ก็กลางกรดนอนจิตตรงนี้น่ะคุณสุริทัศน์ไม่เชื่อลองดูมันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นอุณหภูมินะองศาจิตที่มีความว่ามันมีองศานะเรานั่งดูก็ไปคนมาดูเราจีประมาณ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มมันมีองศาแต่ละคนคนมาถึงไอ้ชุดหลังนี่มาประมาณ60องศา60องศาเท่านั้นแต่มาไม่อยู่แล้วกลางกรดอยู่นี่แต่มาไปนอนที่อื่นตีซีมใส่กรดแต่มาเลยยิงใส่กรดเลยโอ้ยไปตั้ง10กว่านัดตื่นเช้าแต่มาเดินบิณฑบาตเฉยตายยิงแล้วไม่ตายตายอะไรก็ไปนอนที่อื่นเนาะมาไปนอนที่อื่นเฉยเลยมันเสือกเลยนึกว่ากูโง่เหรอก็จะอยู่ตัวปืนทำไมวะใช่ไหมเพราะจิตมันเป็นองศาขึ้นมาแล้วนะอุณหภูมิมันขึ้นมาแล้วขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าตอนนี้ดังมากบิณฑบาตได้ไข่หนึ่งฟองฉันเสร็จทุกคนก็มาดูกันลุมดูกันว่าทำไมถึงจริงแล้วกรดมุนนะกรดทะลุแต่คนไม่ตายเขาก็เลยนึกว่าเราเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คราวหลังเขาก็อยากจะลองแต่มารู้คนจะอยากจะลองเพราะแต่มาก็มีของพิเศษแต่มาเหมือนกันต้องมีความจำเป็นต้องมีของพิเศษรู้เหมือนกันมันคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้รู้คราวหลังมาดูไปประมาณ5ทุ่มมันจะมาลองมาประมาณ5คนมันกลับไปมันกลับไปถึงปุ๊บแต่มาเอากรดนี้เลยแม่ทั้งกรดไปทั้งตัวเลยเรียบร้อยตีหนึ่งมันมาหาไม่เจอกรดไม่เจอหาฉายไฟหาตมาเต็มบทตะโกนโวยยังไม่เจอตัวดำนี่ช่วยได้เยอะใช่ธรรมดานอนตรงไหนก็หายากโยมเดินข้ามมันก็ไม่รู้สึกตอนนี้มันหาไม่เจอตีห้าตมาก็มากางกรดที่เก่าหลวงปู่ดูนัวเราโอ้ไอ้ศรีถนนชัยยังเพิ่งจะเกิดมาเหรอมากลางกรดที่เก่าโยมโอ้มันศักดิ์สิทธิ์นะยิงไม่ตายเสือกหายตัวได้อีกโอ้โหมันหาได้ที่ไหนวะวันนี้บิณฑบาตได้2ฟองฉันตอนนั้นตมาก็เลยจิตมันบอกเลยนะไม่ควรจะอยู่ต่อแล้วเดี๋ยวกระถามันไม่ศักดิ์สิทธิ์เดินไปเลยดีกว่า
เดินนู่นไปนู่นไปพม่าไปเลยมาเดินช้างช้างมันขวางอยู่เดินชนช้างดีกว่าพัฒนีช้างจิตมันจะออกนอกเดินชนช้างจิตไม่ออกนอกเพราะเดินชนช้างปั๊บเห็นช้างเป็นเพื่อนช้างก็หนีไปเลยเดินพ้นจากช้างไปประมาณสัก15กิโลได้อยู่เสียงนกเป็ดแป๊ดตายมันเอาอาก้ามาเอาตรงมือตมาตรงสองข้างเงี้ยโยมตมาดิ้นไม่ออกเลยเพราะเป็นอาก้าเขาก็จับตมาไปในค่ายเขาเสร็จแล้วไปผูกไปไก่อยู่ข้างบนโยมคุกขี้ไก่ไก่มันขี้ใส่พระเนาะเหม็นก็เหม็นจะทำไงได้วะมันผูกให้ดีอะรังไก่เบลอเลยไก่ประมาณสัก30ตัวมันก็ขี้ดิถึงเห็นแล้วว่าคุกขี้ไก่มันเป็นยังไงเขาขังคุกขี้ไก่3วัน4วันนะตอนนี้เขาปล่อยไปตมาลงป่าภูเขาทนาสีเนี่ย33วันไม่ได้กินข้าวเห็นเสือร้องตรงไหนตมาก็เพื่อนตมาหมดก็นิวิตขึ้นมาว่าให้เดินจากภูเขาลูกนี้มาถึงเส้นทางคนเดินแล้วจะถึงจะเดินได้ก็เลยได้ตลอดปลอดภัยขึ้นมาเดินมาเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นรถกับอธิบดีกรมที่ดินก็ไปทอดพระป่าหลวงพ่ออุตมะเขาบอกพระองค์นี่นั่งบนรถแสงสว่างเลยสว่างโล่เลยอาตมาบอกบ่ายแล้วอธิบดีก็เป็นบ้าเนี่ยไฟรถมันสว่างไม่ใช่อาตมาสว่างคุณคิดยังไงว่าอาตมาสว่างสวยเนี่ยอาตมายังมองไม่เห็นเลยอ่ะเขาบอกไม่ใช่หลวงพ่อสว่างโล่งเลยเมื่อรถกลางคืนน้อยโหนมเนาะมันไม่มีไฟสว่างจะวิ่งไปได้ยังไงวะรู้ทำความศักดิ์สิทธิ์ให้ตมาจนได้แต่ตมาก็ไม่ยอมรับยังไงก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปหาหลวงปู่ดูลย์บอกไปที่ไหนพร้อมเดือดแต่กระดูกทุดงหลวงปู่ทุดงไปองค์ไหนองค์เดียวครับองค์เดียวก็ไปได้ยังไงอ่ะผมนึกว่าหลวงปู่ดูลย์ไปทุดงองค์เดียวผมก็ไปองค์เดียวเลยแหละโหตายหลวงปู่มั่นไปทั้งหลายคนหลวงปู่ไปกี่องค์โหยผมไปมีพระขาวไปด้วย 2-3 องค์อันนี้องค์เดียวเลยเหรอก็องค์เดียวเลยแล้วโอ้สู้แหลกเลยไงไม่ถอยเนี่ยๆเป็นเงี้ยฉะนั้นจิตตรงนี้มันตัวช่วยโยมทําจิตให้อยู่ตรงนี้มันดีมากฉะนั้นวันนี้ถึงวันนี้ก็คุยธรรมะให้โยมเข้าใจธรรมะทําไม่ยากโยมทําท่าไหนก็ได้ถ้าเกิดจิตไม่สงบเอาน้ำเย็นเลยแก้วหนึ่งมากินไปเลยดูน้ำไม่อยู่ตรงไหนนึกตรงนั้นพุทโธตรงนั้นก็ได้สักพักหนึ่งเท่านั้นโยมข้างนอกลืมหมดเลยเพราะถ้าจำข้างในแล้วข้างนอกก็ลืมหมดนะนี่วิธีการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมมีองค์เดียวที่อาตมาบอกไม่ยากง่ายนิดเดียวอาตมาใช้เวลา30นาทีประมาณ15นาทีที่อยู่ปัจจุบันแค่15นาทีนั่นเองแต่จิตมันก็อยู่กับมันอยู่นะหรือคุณสุริทัศน์จะถวายธรรมะหมื่นล้านธรรมะก็ไม่มีความยินดีหรอกนอกจากเอาไปซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อวิริยังถวายมาท่านซื้อเห็นไม่สร้างตึกสร้างอาคารบ้านช่องแต่ถ้าจะให้ไปยินดีกับตรงนี้ไม่ได้ฮะเพราะเรายินดีกับธรรมไปแล้วเพราะธรรมะมันเป็นชีวิตของเราเป็นชีวิตเลยจิตของเราเป็นธรรมธรรมคือชีวิตเราไม่มีอย่างอื่นจะไม่แย่งเลยนะไม่มีกิ๊กนะไม่ยอมรับไม่มีกิ๊กกันแล้วกันเพราะจดทะเบียนสมรสแล้วแต่โยมมีกิ๊กนะนั่งภาวนาไปหากิ๊กเรื่อยนั่งอยู่กับวัดแท้ๆไม่เกรงใจหลวงพ่อเลยยังอุตส่าห์นั่งไปหากิ๊กนอกวัดนะมันไปทำไมวะคราวหลังต้องตีมันนะก็ต้องเกรงใจหลวงพ่อบางทีหรือถ้าทนไม่ได้ก็โทรบอกหลวงพ่อหลวงพ่อฉันจะไปหากิ๊กข้างนอกแล้วนะกิ๊กคืออะไรเราจิตคิดไปข้างนอกไปว่าไม่ว่างานใดก็ใดแล้วแต่ให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งบูชาหลวงปู่ก่อนบูชาหลวงปู่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนคืนนี้ต้องจิตจะไอออกนอกเป็นขาดให้อยู่กับหลวงปู่ให้ได้ถ้าอยู่หลวงปู่ไม่ได้กินน้ำเย็นหลวงพ่อเยือนไปเลยซัดสองแก้ว3แก้วก็ได้มันเต็มท้องสมน้ำหนาไม่ต้องไปไหนหรอกใช่ไหมท่านอยู่ท่านจิตตรงนี้สำคัญมากการปฏิบัติไม่ยากต้องให้มีสติตัวเดียวนั่นแหละถ้าขาดสติไม่ได้นั่นแหละอย่าเอาสติอย่าเอากิ๊กนะอย่าใช้สติไปหากิ๊กกันแล้วกันไม่ได้นะมีชั้นสมัยแล้ว
ถ้างั้นจิตอยู่ตรงนี้มันจะมาตั้งชื่อว่าถ้าจิตลงไปตรงนี้ว่าเป็นออฟฟิศจิตหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดเลยท่านพูดบอกตมาว่ากิเลสไม่ต้องไปตัดหรอกแค่ไม่ใช้มันก็ไม่มีผลแล้วเออใช่ว่ะอันนี้เสือกไปใช้กิเลสแล้วไปตัดมันเมื่อไหร่จะจบวะหลวงปู่ดูลย์บอกไม่ต้องเราใช้สติแบบไม่ต้องใช้กิเลสใช้สติแบบไม่โกรธไม่โลภไม่หลงและกิเลสไหนจะอยู่กิเลสไม่มีอยู่ความโลภความโกรธความหลงนั่นเองขยายวงกว้างขึ้นไปโอ้ลูกหลานเยอะแหละแต่หลวงปู่ท่านพูดไม่กี่คำท่านบอกไม่ต้องท่านพูดบอกอาตมาพออาตมาจับเส้นหลวงปู่นี่ป้อนข้าวหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ก็หมดตรงหน้าอาตมาอาตมาก็ถามหลวงปู่หลวงปู่ไปนิพพานได้ไหมนี่ก่อนหลวงปู่จะมรณภาพนะอาตมาถามนะจนหมดลมต่อหน้าอาตมาบอกหลวงปู่ท่านบอกจิตท่านไม่มีอารมณ์จิตท่านไม่มีที่ตั้งที่แท้จิตท่านไปอยู่ในสุญญตาคือความว่างถ้ามีอารมณ์ก็ต้องมีเกิดมีที่ตั้งก็ต้องมีที่เกิดแต่ถ้าอยู่ในความว่างมันไม่เกิดนี่ถามหลวงปู่แล้วนะอย่าธรรมดาอันนี้คือมาบอกโยมแต่ที่อาตมาพูดเขาไม่เขียนไว้เด้เพราะคนเขียนไม่ได้ถามคนถามไม่ได้เขียนเนี่ยนะไม่เป็นเนี่ยทั้งนั้นพระสงฆ์ที่บวชมาเนี่ยสำคัญเป็นพระไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมซึ้งนะบวชเป็นพระนะมีความหมายมากจริงๆเลยนะนี่ถ้าไม่บวชเป็นพระโอกาสจะเจอธรรมะตัวนี้เจอยากไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเจอนะถ้างั้นบวชเป็นพระท่านต้องอุทิศสติท่านให้เป็นสรณะเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะบางคนเล่นเอาบุหรี่เป็นสรณะเอากาแฟมาเป็นสรณะป่าโถตาย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 ไม่ได้มาบวชให้เป็นพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเป็นสรณะคิดถึงพระพุทธเจ้าเดียวจะสู่บุรีไม่ได้เพราะเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้วผมไม่นะบุรีผมไม่สูบกาแฟผมฉันได้แต่ผมไม่เห็นติดดอกพอตอนมีก็ฉันอะไรจะมาเก่งกับผมไม่ได้เราต้องให้พระพุทธเจ้าเก่งกว่าทุกๆอย่างพระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นเอกที่สุดในโลกเราต้องเอาผู้เป็นเอกมาเป็นสรณะของเราเราก็ต้องเป็นทาสของท่านให้ได้งั้นนี่ที่ไหนได้โอ้ยบวชมาเป็นพระเสร็จแล้วเอาอะไรมาเป็นสรณะก็ไม่รู้เรื่องวุ่นวายไปหมดเลยบางองค์ไปสักลายเต็มตัวเลยโอ้ยสักลายมันทนน้ำร้อนไม่ได้หรอกครับเอาน้ำร้อนลวกมันก็ตลอกปอกเปิกหมดแล้วครับนั่นแหละต้องพยายามทำจิตดิ่งให้ได้นี่คือการปฏิบัติวิธีต้องเข้มแข็งนะอ่อนแอไม่ได้ผมเข้มแข็งดิไม่ต้องมีคนสอนมากครูบาอาจารย์ไม่ต้องสอนเยอะสอนคำเดียวพอแล้วถ้าสอนถึงสองคำนี่แย่มากตมาอยู่หลวงตามหาบัวท่านไม่เคยสอนดอกท่านเห็นอะไรก็ท่านเลือกเอาท่านเลือกเอามีครั้งหนึ่งไปทำข้อวัดปฏิบัติท่านดำมากเหมือนนิโครท่านจะออกไปบิณฑบาต ท่านก็ดูเราอยู่ในห้องท่านท่านมองไม่เห็นใส่กุญแจไปบิณฑบาตเฉยเราก็อยู่ในห้องออกไม่ได้เพราะเหล็กดัดท่านก็ไปถามว่าท่านเยือนไม่มาเหรอผู้เพื่อนบอกไม่เห็นเลยเอ้าไม่เห็นได้ไงทำข้อวัดอยู่เนี่ยที่แท้ท่านนึกเอ๊ะมันอยู่ในห้องเราเปล่าวะชั้นเสร็จแล้วมาไขกุญแจออกโอ้ข่าวหลังจะบอกออกที่ออกที่จะปิดประตูแล้วสีดำเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานิยมนะช่วยได้เยอะขนาดล้วงตายังมองไม่เห็นเลยข้างไปเลยตมาก็ได้ท่าวงล้วงตาไม่ได้รักใครเท่าตมาเมียตมาองค์เดียวที่ล้วงตารักที่สุดเพราะถึงขังไว้ในห้องเออไม่ใช่ธรรมดานะถ้าไม่รักขังไว้ทำไมองค์อื่นไม่ได้ขังไว้เลยเพราะล้วงตาเห็นเพราะเขาขาวพระธรรมานี่ดำไปอยู่บ้านตาก็เรียกดากี้แต่ก็ดีฟันขาวจั่วเลยไปที่ไหนก็ส่วนมากรักษาหลวงปู่ดูลย์อยู่ที่จุฬาหลวงพ่อโพนันทะปัญญาพรท่านบอกว่าเมื่อคืนยุงถามหาถามมาถามผมว่าท่านเยือนนอนที่ไหนป้ายยุงกรุงเทพถามหาหลวงตาเยือน มันรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยนะถ้างั้นเราต้องจิตตัวเดียวนะดำไม่สำคัญ
อย่าให้จิตมันดำด้วยก็พอแล้วจิตดวงเดียวเอาพระพุทธเจ้าเป็นสนะได้แล้วเอาอย่างอื่นมาเป็นสนะเป็นขาดจะปลอดภัยถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมโดนมาแล้วโดนยิง15นัดจนรถโรงพยาบาลมารับศพไม่ตายเพราะคนยิงยิงคนเดียวไม่บอกเขาบอกน่าจะเข้าบอกจะเข้าแล้วมันจะรับใครไปวะนะเนี่ยมันเป็นงี้คือความปลอดภัยธรรมะธรรมะช่วยเราได้ผมมั่นใจจะตายเพราะวันปฏิบัติธรรมก็ช่างหัวมันทีใช่ไหมขณะโดนกระเบนยิงปืนใหญ่ใส่ตอนรบกันผ่านมาเนี่ยทหารบอกหลวงพ่อเยือนก็เก่งกันนะนึกว่าแกหลบไม่เป็นหลบไม่เป็นไงลูกกระสุนปืนใหญ่โอ้จีวรมองไม่เห็นเลยมีแต่ฝุ่นแม่กระด้องเลยนะมันตกนะตัวเองกระด้องเลยนะหัวใจเกือบหัวใจจะอกจะแตกเลยอ่ะมันก็วิ่งเหมือนกันพระวิ่งได้อ่ะเรื่องอะไรวิ่งเข้ารูบางองค์นี่เถื่อไม่วิ่งเราวิ่งได้ตรงไหนวิ่งได้ก็วิ่งตรงไหนไม่วิ่งก็ไม่ต้องวิ่งมันต้องทันสมัยหน่อยดิใช่ไหมลักษณะเนี้ยดังนั้นวันนี้ก็เลยมาคุยธรรมะให้ญาติโยมฟังวิธีการปฏิบัติอย่างเดียวอาตมาปรารถนาให้ญาติโยมทุกๆคนนะตั้งจิตอุทิศถวายปากหลวงปู่ตรงนี้วันเกิดหลวงปู่ถวายเลยคุณสริทัศน์เป็นประธานไปกล่าววาจาถวายปากหลวงปู่ต่อไปจะนึกแต่อิติปิโสปะกวาขณะตามดำริขึ้นนะตามไปอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธโยมเอ้ยลูกหลานจะพอใจมากเลยพ่อใหญ่ไม่ได้ด่าแล้วพออิติปิโสหลวงปู่ใช่ไหมรับรองเลยเป็นมงคลเลยถวายพาก็ถวายปากขอขมาโทษถวายปากหลวงปู่ปากจังไรทั้งหลายเกิดขึ้นต่อไปจะไม่ให้มันเกิดแล้วพอหลวงปู่อุตส่าห์ช่วยเราชุบพวกเรามาขนาดนี้แล้วเราก็ควรจะถวายท่านไปอาตมาถวายแก่พระพุทธเจ้าไปแล้วร่างกายอาตมาก็ให้ในหลวงกับพระราชินีไปเพราะยังไงตมาก็ตายอยู่ในพื้นแผ่นดินท่านถ้างั้นพื้นที่ของตมาจะมากกว่าเพื่อนประมาณ10,000กว่าไร่ในหลวงโปรดเกล้าไปแล้วตมาก็ทำกำแพงรอบประมาณ25กิโลถวายในหลวงไปแล้วเรียบร้อยอย่างน้อยความกตัญญูก่อต่อพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องแสดงออกแสดงออกให้ชัดเจนลงมือทำถึงจะมีความคำว่ากตัญญูตอบสนองบุญคุณของท่านจงรักภักดีต่อท่านเป็นงั้นต้องเอาลักษณะอย่างนั้นทางงานการเทศธรรมะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแต่วันนี้อาตมาเอง